สวัสดีค่ะพบกับซายจากแอมซายชาแนลนะคะวันนี้ซายจะมาสาธิตวิธีการซื้อซิมสีนะคะใน Origin Store นะคะก็ตอนนี้นะคะอันนี้เป็นหน้าตาของตัวโปรแกรมของ Origin นะคะอันนี้โหลดมาลงเครื่องแต่จริงๆแล้วจะซื้อผ่านหน้าเว็บก็ได้แต่ว่าเวลาเราโหลดเกมเนี่ยเราก็ต้องผ่านตัวแอปของ Origin อยู่แล้วนะคะซึ่งเวลาถ้าจะซื้อใช่ไหมเราก็เลือกเกมนะคะแล้วก็กด buy ตรงนี้เนาะแล้วก็จะเลือกว่าเราใช้Digital Deluxe Edition หรือว่า Standard ค่ะตอนนี้มีโปรค่ะก็คือเป็นโปรตอนน่าจะเป็นช่วง Holiday Sale คือก่อนปีใหม่อะไรเงี้ยค่ะเป็นสโตร์ช่วงนี้คือทั้ง Stream Origin พวก Battle.net อะไรเงี้ยค่ะก็ลดอยู่นะคะก็ลองไปดูกันได้นะคะตามสโตร์วิธีลงนะคะก็ตอนแรกก็เข้าที่ www.origin.com ก่อนนะคะแล้วก็มาที่ค้นหาเกมเลยก็ได้ว่าใช้อะไรเกมอะไรใช่ซิม4ปุ๊บเจอแล้วแล้วตอนแรกเนี่ยใครยังไม่มี account นะคะให้ไปสมัคร account ก่อนนะคะแล้วล็อกอินเข้ามานะคะอันนี้จะไม่สาธิตวิธีการสมัครอะไรเงี้ยเพราะว่าสมัครปกติเลยแล้วก็ไปยืนยันในอีเมลนะคะแล้วก็นั่นแหละมันจะได้เข้ามาที่นี่นะคะแล้วก็จะมีบอกว่าเราจะซื้อไหนนะคะที่จริงๆแล้วถ้าเราอยากจะลองเล่นนะคะเรากดไปที่ตัวเกมนั้นมันจะบอกว่าติดตั้ง Origin เราเล่นใช่ไหมมันก็คือแบบเราสามารถเล่นแบบ Trial Version ได้นะคะก็คือเป็นตัวทดลองนั่นเองตอนนี้คือทรายลองทดลองเล่น Plant vs Zombie นะคะตัวชื่ออะไรนะอะไรวอสักอย่างอันนี้คือทดลองเล่นก่อนซื้อนะคะอันนี้ซิม4ค่ะที่เล่นอยู่เป็นอันนี้เป็นตัว Standard Edition ธรรมดานะคะนี่จะหมดเวลาประมาณวันที่30ค่ะให้เวลาเล่น2วันใจดีมากเลยเดี๋ยวลองดูก่อนว่าวิธีจากเล่น Trial Version ใช่ไหมสมมติว่าซายจะเลือกเดโมเบต้าของ FIFA แล้วกันกดเข้าไปที่ FIFA สมมติเสิร์ชเลยว่า FIFA ตอนนี้มีเวอร์ชั่นใหม่นะคะในแล้วก็เห็นนะตอนนี้คือสโตร์ลดเยอะมากก็ไปที่ FIFA นะสมมติซายเลือกว่า Deluxe Edition แต่จริงๆ Deluxe Edition ก็ไม่ค่อยให้แบบ Trial Version เท่าไหร่นี่จะมีคำว่าทดลองเดโมนะคะแต่ว่าแล้วแต่ว่าเราเลือกภาษาอะไรเนาะก็ทดลองเดโมกดเลยดาวน์โหลดด้วย Origin นะคะก็คือไปโหลดแอปของ Origin มาก่อนปึ๊บโอเคมันก็จะแอดเข้าใน Origin ของเราคราวนี้วิธีโหลดดาวน์โหลด Origin นะคะก็คือกดคำว่าดาวน์โหลดตรงนี้มันจะมีแท็บข้างซ้ายนะคะแล้วก็เลือกเลยว่าเราใช้เครื่องอะไรนะคะตอนนี้ทรายใช้ Windows นะคะก็กดดาวน์โหลดปุ๊บก็จะมีตัวโปรแกรมเด้งขึ้นมานะคะว่าให้เซฟอะไรอย่างงี้นะคะก็สมมติทรายโหลดเสร็จแล้วนะคะส่วนที่เราแอดเข้ามามันจะอยู่ในตัว My Game Library นะคะนี้ตัวนี้เป็นแอปอย่าสับสนนะอันข้างหลังเนี่ยเป็นเว็บนะคะส่วนอันข้างหน้าเนี่ยเป็นแอปที่ทรายโหลดมาแล้วในเครื่องนะคะตอนนี้คือแอดเข้ามาแล้วตัวเดโมของ FIFA เข้ามาแล้วค่ะก็เราสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะคะลองเล่นก็เขาก็จะบอกว่าเราเล่นได้แค่ไหนนะคะอันนี้ก็คือไม่น้อยก็1ชั่วโมงนะก็ประมาณ1ชั่วโมงค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาพูดถึงซิมกันดีกว่าเพราะว่าเราจะซื้อซิมเนาะอันนี้พูดถึงตัว trial version นะคะเผื่อใครอยากจะเล่นตัวทดลองก่อนตัดสินใจซื้อนะคะก็กดไปที่ตัว trial นะคะก็จะมีคำว่า purchase game ก็ตกลงว่าจะ purchase นะคะหรือว่าซื้อเองเลือกเลยตอนนี้เซฟ 67% นะคะจาก 2,300 นะคะเหลือ 73จริงๆมีให้เลือกค่ะระหว่าง Standard Edition นะคะหรือว่าจะใช้ตัวเป็น Deluxe Edition ซึ่งต่างกันประมาณ100บาทนะคะตัว Deluxe Edition จะมีตัวเปรียบเทียบให้อยู่นะคะว่าจะได้อะไรบ้างนะคะในตัว Deluxe Edition ก็จะมีภาพจะมีฟีเจอร์เกี่ยวกับพวก Live of Party Up All Night Content Collect จัดได้อะไรอย่างนี้แล้วก็มีแบบ Night Flight มีจัดปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ได้ Digital Soundtrack นะคะเผื่อใครชอบแบบเสียงซาวของซิมแล้วอยากจะเอามาใช้เนาะก็จริงๆแล้วจริงๆว่าจะใส่คลิปนี้อยู่นะคะถ้าได้ยินเสียงก็แปลว่าทรายแบบตัดต่อแล้วก็เอาเสียงที่ซื้อมาลงแล้วกันนะ
โอเคเดี๋ยวเรากดบายกันเลยดีกว่าแต่ว่าตอนกรอกอะไรเงี้ยอาจจะแบบไม่ได้บอกนะคะกดที่บายเพราะว่าสายเลือกดีไลท์อีดิชั่นเนาะปึ๊บก็จะมีให้เลือกนะคะว่า payment information นะคะจะเลือกเครดิตการ์ดหรือว่าจะเลือก PayPal ก็สำหรับคนที่มีวีซ่าอะไรเงี้ยเป็นพวกบัตรเดบิตก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นตัวบัตรเครดิตเนาะอย่างเช่นแบบพวกกสิกรพวกอะไรเงี้ยเราผูกกับ KWeb Shopping นะคะแล้วเราก็เอามากรอกในนี้นะคะแล้วก็มีชื่อประเทศชื่อ First Name Last Name นะคะเสร็จแล้วก็จบส่วน PayPal เนี่ยมันอาจจะยุ่งยากถ้าใครยังไม่เคยผูกนะก็ไปทำเรื่อง PayPal ให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ sign in ด้วยตัวอีเมลนะคะส่วนใหญ่ทรายจะใช้แล้วแต่สะดวกอะแล้วแต่ครั้งก็บ่อยๆก็จะใช้ตัวอันนี้มากกว่าตัววีซ่าหรือว่าตัวเครดิตการ์ดนะคะประมาณนั้นเดี๋ยวขอตัวไปซื้อแป๊บหนึ่งนะคะขอกรอกอะไรให้เรียบร้อยก่อนขอเดี๋ยวมาเจอกันแป๊บหนึ่งโอเคค่ะหลังจากที่ซื้อเรียบร้อยแล้วก่อนหน้าที่จะซื้อนะคะก็จะมีออเดอร์คอนเฟิร์มนะคะว่าเราจะซื้อแบบแค่ตัวนี้ใช่ไหมหรือว่าเรามีแอดออนหรือว่าตัวภาคอื่นซื้อเพิ่มนะคะมันก็พยายามจะให้เราแอดเข้าไปแต่ว่าตอนนี้ขอซื้อแค่เป็นดีลักซ์อีดิชั่นอย่างเดียวก่อนนะคะตอนนี้ลดเล่นภาคเดียวไปก่อนแพทอื่นยังไม่ได้สนใจขนาดนั้นนะคะสำหรับการซื้อเสร็จแล้วนะคะก็จะมีตัวข้อความนะคะใน Origin ว่า you are awesome thank for you purchase นะคะก็คือขอบคุณสำหรับการซื้อนะคะก็จะมีเลข order number แล้วก็มีจำนวนเงินที่เราได้ซื้อไปนะคะตัวที่เราจะได้นะคะจะมีอะไรบ้างนะคะในตัว Deluxe Edition ก็จะมี include up all night digital content นะคะ life of party digital content แล้วก็ awesome animal hat digital แล้วก็มีซาวด์แทร็กให้ด้วยใช่แล้วอันนี้ยังไม่รู้ว่าหน้าตาแบบที่เพิ่มมาเนี่ยจะเป็นยังไงอาจจะเป็นแค่แบบตัวองค์ประกอบเล็กๆแบบเป็นหมวกเป็นไอเทมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเผื่อแบบว่าเราอยากจะซื้อมาเล่นในบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็กดว่าดาวน์โหลด Origin with Origin นะคะคราวนี้ก็จะเข้ามาที่ตัว Origin ที่เป็นโปรแกรมของเราแล้วเราก็เลือกเลยว่าเราอยากจะได้อยากจะใช้ซาวด์แทร็กภาษาอะไรหรอก็คือว่าดีดีจริงจริงก็ต้องเป็นอังกฤษจริงนะโอเคเราก็ได้โหลดนะคะของดิจิตอลซาวด์แทร็กนะคะเพิ่มเติมบวกกับตัวเต็มใช่ไหมอยู่ที่ไหนใช่ปะกดที่ My Game Library เหมือนเดิมค่ะตัวซิมที่เราเป็น Trial Version ของเราจะหายไปส่วนที่เราซื้อนะคะมันก็จะมาอยู่ข้างขวาอันนี้อย่าสับสนอันนี้แค่กดเป็น trial version เฉยๆอยู่ข้างนี้นะคะที่เป็นตัว digital download ดีละเย้กด play ได้เลยก็สำหรับตัว soundtrack นะไม่แน่ใจเดี๋ยวลองไปดูทีเขาว่าเข้าไปที่ไหนนะคะน่าจะอยู่ในตัวพาร์ทในไฟล์เดียวกันนี่แหละNew add-on content has been installed ก็คือก่อนหน้านี้ค่ะตัว trial version ของ The Sims 4เนี่ยไม่ใช่ Digital Deluxe นะคะที่ให้เล่นเนี่ยเป็นเวอร์ชันธรรมดาเลย Standard Edition นะคะแต่ว่าอันนี้ซื้อมาเป็นอันนี้ก็จะเป็นตัว Digital Deluxe ก็กด play นะคะก็มีเกมอัปเดตค่ะเราเลือกว่าเราอยากจะให้ออโต้ไหมตอนนี้เกมอัปเรียบร้อยแล้วไหนกด play สิจะเข้าเกมไหมนะคะทดลองรอเครื่องรันแป๊บนึงนะคะโอเคเข้ามาแล้วค่ะก็มีตัวแพ็กใหม่นะคะที่ติดมากับตัว Deluxe Edition นะคะเป็น Life of Party เนาะมันก็บอกว่า New Item มันอยู่ในเกมที่เราซื้อแล้วนะโอเคเราก็กดมีไอเทมอื่นอีกไหมมี3อันนะคะที่รู้สึกที่จะแถมมาอันนี้ Awesome Animal Hat มีหมวกลูกสัตว์มาให้ด้วยแล้วก็ All Night Digital นะคะก็จะมีไอเทมสำหรับโหมดกลางคืนอยากเล่นแสงสีอะไรอย่างเงี้ยเย่ๆตอนนี้ก็เป็นตัวเต็มเรียบร้อยแล้วนะคะก็กระเป๋าฟรีไปเรียบร้อยแล้วค่ะทุกสิ้นปีนะคะก็จะมีการลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลของตัวสตรีมเกมหรือว่าตัวสโตเกมทั้งหลายใน PC นะคะก็ใครที่สนใจตอนนี้ก็รีบๆไปนะคะน่าจะหมดประมาณสักต้นเดือนตุลาเอ้ยต้นเดือนมกรานะคะประมาณนั้นโอเควันนี้ไปแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะได้รับ
ความสะดวกสบายในการบอกว่าซื้อยังไงอะไรอย่างนี้เนาะลองไปดูกันค่ะบ๊ายบายวันนี้สวัสดีค่ะฝากSubscribeช่องด้วยนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ